สำหรับคลิปนี้นะคะอันก็จะมาแชร์วิธีการแก้ไขของเสื้อที่มีลักษณะเป็นทรงป้ายแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อของลูกค้านะคะที่อันได้แก้ไขให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลูกค้านะคะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับอันนั้นก็เลยแบบขออนุญาตลูกค้านะคะในการที่จะนำมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะคะว่ามันมีวิธีการในการแก้ไขยังไงบ้างคือลักษณะเสื้อนะคะแต่ละแบบเนี่ยอย่างที่อันบอกไปว่าเราจำเป็นจะต้องแก้ไขตามแพทเทิร์นเดิมของชุดเป็นหลักนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียทรงเนาะแต่ถ้าหากว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยมันอาจจะแก้เป็นทรงเดิมไม่ได้จริงๆมันก็คือจะต้องดัดแปลงไปตามที่ช่างเห็นสมควรนะคะก็คืออย่างตัวนี้ค่ะเพื่อนๆคือตอนแรกเนี่ยมันมาค่อนข้างที่จะใหญ่มากในการแก้นะคะอันแก้เยอะมากเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เห็นก็คืออันเก็บบาร์เก็บตรงช่วงวงแขนแล้วก็เก็บตรงช่วงอกนะคะแล้วก็แก้ตรงป้ายตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆค่ะไปดูก่อนนะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะเป็นแบบนี้ค่ะคืออันตัดอะไรไปบ้างนะคะอย่างที่เห็นไปค่ะเพื่อนก็คือตรงช่วงบ่าเนี่ยตอนลูกค้าใส่นะคะคือลักษณะไซส์เนี่ยมันเป็นไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าตัวลูกค้านะคะก็คือพอเวลาเขาใส่เนี่ยช่วงบ่านะคะมันก็คือแบบกระโดดขึ้นแบบนี้นะคะซึ่งมันจะสูงกว่าบ่าจริงมันทำให้ตรงช่วงวงแขนตรงนี้ใหญ่ไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีความกระชับตรงช่วงไหล่ก็คือตกนะคะในการแก้ก็คืออันนะคะเลาะตรงช่วงนี้ออกก่อนเลาะช่วงวงแขนนะคะให้แยกออกจากตัวเสื้อก่อนแล้วก็จากนั้นนะคะก็ลองมาจับตรงช่วงบ่าตรงนี้ดูว่าตำแหน่งไหนที่ลูกค้าใส่แล้วก็พอดีนะคะจากนั้นอันก็คือขีดเส้นพอในการแก้ไขค่ะจุดแรกที่อันแก้ก็คืออันตัดตรงนี้เลยนะคะตัดตรงนี้บ่าออกเลยแล้วก็เย็บบ่าใหม่นะคะพอเย็บบ่าใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็คือมาวัดตรงช่วงลำตัวก่อนว่าช่วงลำตัวของลูกค้านะคะมีความกว้างเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นอันก็คือเก็บด้านข้างนะคะด้านข้างลำตัวเนี่ยตัวเสื้อก่อนแล้วก็จากนั้นอันก็คือมาคว้านค่ะคว้านวงแขนเพื่อให้วงแขนนะคะมันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นไซส์เดียวกับลูกค้าแล้วก็จากนั้นก็คือเย็บประกอบนะคะเย็บประกอบแขนค่ะเข้าไปนี่นะคะเพื่อนแก้ออกมาเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็ในช่วงของลำตัวนะคะในเสื้อที่เป็นลักษณะแบบอ้ายแบบนี้ในการแก้เนี่ยบางตัวนะคะเวลาเราเก็บจากด้านข้างเนี่ยมันก็คือไม่ได้ตอบโจทย์แบบ 100% เนาะอย่างตัวนี้อันก็คือขยับอ้ายอะค่ะตอนแรกเนี่ยตรงตัวป้ายนะเขาจะเลื่อนออกมาด้านนอกแบบนี้เนาะทำให้เวลาใส่นะคะช่วงตัวนี้มันใหญ่มากแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาผูกตรงสายตรงนี้ให้มันสวยได้ค่ะก็คือในการแก้ให้เราแก้จากตรงนี้ก่อนนะคะแก้จากตรงช่วงกระดุมนะคะให้ลูกค้าลองใส่ดูก่อนว่าตำแหน่งที่เขาใส่เนี่ยช่วงที่พอดีนะคะมันอยู่ประมาณไหนแล้วก็จากนั้นให้เรามาร์กจุดไปเนาะแล้วเราก็จะได้ติดกระดุมถูกนะคะแล้วก็จากนั้นลองป้ายกลับมาดูนะคะว่าตำแหน่งเนี่ยค่ะตรงช่วงกลางระหว่างอกเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งตรงกลางพอดีไหมถ้าหากว่ามันเป๋แล้วก็ขยับเอานะคะเพื่อให้มันพอดีแล้วก็จากนั้นลองมาผูกดูค่ะถ้าหากว่ามันพอดีแบบนี้ก็คือจะไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าหากว่าพอผูกแล้วมันก็ยังดูใหญ่นะคะก็แนะนำให้ตีเป็นเกล็ดหลังนะคะเพื่อนๆตีเป็นเกล็ดตรงเนี้ยเป็นเกล็ดหลังตรงนี้ค่ะ2 เกล็ดเพื่อให้ตรงช่วงเอวนะคะมันคลอดเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงช่วงตัวแขนก็คืออันเกล็ดแค่ตรงปลายแขนนะคะความพองก็คือมันเป็นดีไซน์เขาเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนแก้มาเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย